Thailand Newเห็นแล้วฟินมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ได้ควงหวานใจอย่างพี่เวียสุกรวัฒน์มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่ของ Lazada ทำงานนี้หนุ่มเวียยังแอบทำสวีทเตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์หวานใจกันถึงที่งานบอกเลยเป็นคู่ที่มุ้งมิ้งมากๆเลยล่ะค่ะทำงานนี้ก็ไม่ลืมที่จะส่งต่อความรักด้วยการช็อป Lazada Midyear Super Sale พบกับสินค้าแบรนด์ดังที่ลดกว่า 50% เพราะมีการแจกคูปองส่วนลดถึง800บาทตลอด2วันเต็ม 18-19 มิถุนายนนี้คำถามแรกนะครับอยากรู้ความรู้สึกของทั้งสองท่านนะครับที่ได้ออกงานอีเวนต์แบบ New Normal เป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับก็คงคิดว่าต่อไปนี้ก็น่าจะมีประมาณแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่มันก็สนุกครับแล้วก็คือเราไม่อยากให้จริงเราไม่อยากห่างทุกคนเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็จำเป็นแต่เราก็ยังใกล้ชิดกันได้ด้วยโซเชียลอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นไม่รู้ว่าแบบต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงนะแต่ก็สนุกครับผมครับเบลล่าเหมือนเราได้ปรับตัวมาสักพักนึงแล้วอะค่ะเราหันมาใช้สื่อโซเชียลให้มากขึ้นให้เหมือนเราไม่ได้อยู่ห่างกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การออกอีเวนต์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่จริงๆแต่ว่ายังไงความรู้สึกมันก็เหมือนเดิมเนาะยังไงเราก็รู้สึกแบบผูกพันกับแบรนด์แล้วก็อยากจะให้พี่ๆสื่อหรือว่าลูกค้าทุกท่านอย่างเงี้ยก็ติดตามรับชมแบบนี้กันไปกับ New Normal แบบนี้นะคะครับผมนะฮะคำถามต่อไปนะครับพี่สื่อถามมานะฮะบอกว่าทั้ง2คนนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการทำงานกับ Lazada ในครั้งนี้ครับค่ะสำหรับตัวเบลก็เป็นปีที่3แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะอย่างที่บอกก็มีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าเรามาในรูปแบบของ New Normal ค่ะแต่ว่าก็ยังมีอะไรดีๆที่จะให้ลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีส่วนลดมีกิจกรรมอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากค่ะครับพี่เบียร์ล่ะครับเตรียมตัวไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยคือเรามีโฆษณาตัวใหม่ที่เป็นของขวัญให้กับลูกค้า Lazada ทุกๆคนนะครับแล้วก็ผมก็คือเหมือนจะเป็นตัวแทนนะครับในการบอกแคมเปญต่างๆนะครับเป็นเหมือนเป็นสื่อนะครับที่จะแบบบอกต่อให้กับทุกๆคนแบบเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรใหม่ๆน่าสนใจก็จะแบบพยายามแบบบอกต่อทุกๆคนนะครับผมครับผมค่ะก็เป็นในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Lazada นะคะคือก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้พี่เวียมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Lazada ค่ะแล้วก็การทำงานมันเป็นเหมือนบรรยากาศครอบครัวเนาะทั้งในเรื่องของหนังโฆษณาด้วยก็พอถ่ายไปก็ก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแล้วก็มันก็มีความน่ารักความไลฟ์ลี่อะค่ะครับผมคือคนเดียวมันเหงาครับครับมา2คนมันไม่เหงาครับนี่แล้วยิ่งแบบได้คนที่อยู่ใกล้ชิดรู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้การทำงานมันราบรื่นครับสนุกนะครับบางทีมาคนเดียวแบบเหงาแล้วแบบนี่บอกไหมฮะมันไม่ได้แบบจัดงานแล้วแบบโหมีแฟนคลับเยอะเลยครับแล้วยิ่งแบบโหมีแบบน้องมาอยู่ด้วยมันก็แบบสนุกอุ่นใจครับอุ่นใจรอดแล้วครับผมอ่ะจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับถามมานะครับบอกว่าช่วงเวลาที่ต้องห่างกันเพราะโควิด19ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างพูดคุยกันเจอกันมากน้อยขนาดไหนครับที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำงานตลอดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็ก็เหมือนเรามีเวลาให้กับครอบครัวให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นก็มีอะไรใหม่ๆเนาะที่เราทั้งคู่ก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆเช่นปลูกต้นไม้หรือว่าเรามีเวลาให้กับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเรามากยิ่งขึ้นก็เหมือนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นหรือว่าสนิทกันมากขึ้นเนาะในช่วงนี้ค่ะมันฟีลว่าเวลาเราเหมือนทำอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราไม่ได้ออกไปที่ไหนไงฮะเราจะนึกถึงแบบคนใกล้ตัวก่อนซึ่งก็คือน้องใช่ไหมฮะแม่ผมก็อยู่ไกลเหลือเกิน คนนี้เนี่ยคือคิดว่าน่าจะแบบให้คำตอบได้ในหลายๆอย่างเบลล่าถ้าพี่จะช็อป Lazada เนี่ยพี่ต้องทำไงนี่ไม่ใช่การไทยอินเนาะถ้าพี่อย่างนี้ก็คือมันเหมือนคุยกันมากขึ้นแล้วก็แบบพี่ยังไม่เคยสั่งอาหารทำยังไงพี่ไม่เคยสั่งนู่นสั่งนี่มันต้องทำยังไงเขาจะเป็นกูรูก็เลยแบบได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มันเหมือนกับว่าไม่ได้ห่างแหละเนาะครับครับทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ผมว่าหลายคนก็แอบเห็นแล้วก็แอบแซวมาพี่สื่อก็แอบแซวมาบอกว่าเอ๊ะเห็นมีการพูดคุยคอมเมนต์แซวกันไปมาใน IG
เป็นยังไงบ้างอันนี้ดูเหมือนว่าความรักก็จะราบรื่นดีนั่นคือช่องทาง New Normal เลยครับซึ่งจริงๆแล้วผมเริ่มมาก่อน New Normal เป็นมาก่อนแล้วด้วยผมว่ามันสนุกดีสนุกก็คือจริงๆอ่ะเราไม่คิดอะไรหรอกครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นช่องทางที่สามารถกวนกันได้ครับกวนกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีโอเคเราบางทีเราก็แบบเหมือนคุยส่วนตัวก็ได้เงี้ยเรารู้ว่าแฟนคลับเราเขาก็แบบพวกพี่ๆก็ทำอะไรกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยเขาอยากจะแบบรู้ว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบขำๆมาฮะความจริงแชทส่วนตัวก็ได้แต่ว่าช่องทางนี้มันกว่ามันกว่าจะได้รับรู้กันไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาเฮ้ยอะไรเงี้ยรู้กันทั้งประเทศเป็นสีสันค่ะเป็นสีสันเนาะมันครับนะฮะอีกหนึ่งเรื่องก็คือรายการทาง YouTube นะครับที่เบลล่าเนี่ยมีส่วนร่วมกับพี่เวียด้วยอยากให้พูดถึงรายการใน YouTube หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผมอย่างคุณเบลล่าก็มีอยู่แล้วครับหลาย EP แล้วนะครับผมพลอยพาเพลินพาพลอยเพลินพี่พลอยผู้จัดการค่ะครับผมก็เลยอยากจะเจริญรอยตามเขาครับนะฮะด้วยการที่อยากทำวีล็อกของตัวเองหรือวอล์กเนี่ยก็คือวีเคชั่นแล้วคราวนี้บางทีผมขับรถไม่สามารถถ่ายทำด้วยตัวเองได้ช่วงนี้เป็น new normal ด้วยไงค่ะใช่ครับก็คือไม่ได้มีกล้องถ่ายหรือว่ามีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือก่อนหน้านั้นก็เลยคือจริงๆเราถ่ายทำก่อนหน้านั้นอีกนะฮะบอกคุณช่วยเป็นตากล้องให้หน่อยสิโอ้โหใช้เบลล่าเป็นตากล้องคุณให้นางเอกอย่างเบลล่าเป็นตากล้องเลยเหรอฮะโดยใช้กล้องที่ซื้อมาจาก Lazadaก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมไปแจมกับเขาใช่ค่ะก็คือนึกว่าจะชวนไปเที่ยวไปดูเพราะว่าตอนนั้นเริ่มปลดล็อกแล้วค่ะก็ไปเนี่ยแหละไปช้อปปิ้งต้นไม้กันเอ้าฉันเป็นตากล้องหว่าถือว่าเป็นผลพลอยได้ค่ะเนาะไปด้วยกันนะครับก็โอเคก็ได้เรียนรู้เนาะใหม่ๆสนุกดีค่ะทั้งสองคนคิดว่าการช้อปปิ้งออนไลน์มีประโยชน์อย่างไรกับการดำเนินชีวิตแบบ new normal ครับสุดท้ายอันดับแรกน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราตอนนี้การช้อปปิ้งออนไลน์คือเราสามารถเลือกร้านค้าที่เราไว้ใจได้บางทีเราอาจจะเอ้ยมั่นใจในร้านค้านี้แล้วก็เขาจะมีสินค้าค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มั่นใจในคุณภาพได้เพราะว่า Lazada เขาก็ค่อนข้างการันตีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ New Normal ก็ฝาก Lazada ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนรวมถึง 18-19 มิถุนายนนี้นะคะก็ Mid Year Super Sale ลดสุดๆไปเลยถึง 50% ค่ะพี่เบียร์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะ New Normal หรือว่าผ่านไปอีกเท่าไหร่ก็ตามผมก็ยืนยันว่าผมเนี่ยจะช้อปทางออนไลน์มันสะดวกแล้วเป็นแล้วด้วยตอนนี้เป็นแล้วแล้วคือพอเป็นปุ๊บอะคือติดเลยแล้วติดแบบนี้ติดดีกว่าดีกว่าไปติดอย่างอื่นนึกออกไหมพอติดนี่มันก็แบบสะดวกสบายปลอดภัยแล้วแบบได้ของเร็วได้ของครบดีชอบครับผมชนบทไทยแลนด์นิวส์